นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลทุ่มงบในการปูนโยบายคืนความสุขให้กับเด็กๆในจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาโดยครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสวมบทบาทเป็นแม่งานภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการเนรมิตพื้นที่ใกล้กับสารกลางจังหวัดรวบรวมเอากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งการวาดภาพระบายสีการหล่อปูนพลาสเตอร์การประกอบภาพการเล่นเกมประกอบจังหวะและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ทุกกิจกรรมล้วนเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านความรู้ทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัตินายนิพัฒน์มณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ระบุว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการคือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามโครงการสานฝันกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือต้องการให้เด็กได้เรียนรู้สนุกสนานและเข้าใจถึงกิจกรรมที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลผ่านนิทรรศการต่างๆด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้จัดงบประมาณมาให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานราธิวาสเขต1ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลักของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานราธิวาสเขต1เนี่ยได้จัดงานวันเด็กประจำปี2559ขึ้นโดยเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสมาร่วมประชุมแล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะได้จัดงานให้เด็กๆเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานสามัคคีและก็เป็นการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเติบโตขึ้นมาจะได้เป็นพลเมืองดีของชาตินะครับอย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างรอยยิ้มและเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็กๆแล้วที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กที่นับได้ว่าเป็นอนาคตของชาติได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านกายและใจให้เข้มแข็งอย่างมีสมองตามคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับเด็กๆนั่นคือเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตด้วยข่าวจีนสปริงนิวส์รายงาน